ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการงานนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะแต่โปรเจกต์เหล่านั้นยังเป็นความถนัดความเชี่ยวชาญนะที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะทำได้อยู่เพียงแต่นะคะก็คิดดูว่าเอ๊ะฉันจะทำดีไหมฉันจะรับหรือเปล่าเวลาพักผ่อนฉันหรือเวลาส่วนตัวฉันจะน้อยลงไปไหมเมื่อพูดถึงเรื่องของการเงินเรียกได้ว่านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยการเงินไหลลื่นคล่องตัวดีขึ้นโดยเฉพาะนะคะเงินที่เราคาดหวังเงินที่เราต้องการอยากจะได้นะก็นะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะสบายใจไปหลายเปาะเลยทีเดียวค่ะด้านความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหลากหลายคนนะคะที่เกิดวันเสาร์ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีช่วงเวลาดีๆกับคนรักหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวกับคนที่คุณรักนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ